ในขณะที่มีกลุ่มแนวร่วมม็อบโจมตีสถาบันแรงๆเนี่ยนะฮะแต่ก็มีพลังเงียบที่จงรักภักดีที่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมามหาศาลหนึ่งในนั้นที่วันนี้ประกาศตัวชัดเจนก็คือคุณเนวินชิดชอบจริงๆแกก็ประกาศตัวมานานแล้วนะจุดยืนปกป้องสถาบันเนี่ยนะนี่คือรายการในท็อปท็อปนะที่คุณอัญชลีสัมภาษณ์คุณเนวินพิเศษออกช่องท็อปนิวเนี่ยนะถูกแชร์ต่อเยอะมากนี่คือใน TikTok ของธีรธรนะแล้วเอาไปแชร์ต่อนี่โอ้โหผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นแสนเป็นล้านคนแล้วที่ดูกันต่อกดไลค์แสดงคอมเมนต์ความเห็นต่อคลิปนี้นะนี่คือช่วงที่คุณเนวินพูดถึงสีน้ำเงินบนเสื้อของบุรีรัมย์มาจากสีธงชาติซึ่งเมื่อคืนนี้ได้ชมไปแล้วนะทีนี้ที่จะให้ดูเพิ่มคือคลิปนี้เห็นคุณเนวินไปแล้วใช่ไหมมาดูซ้อตายทีนี้นี่ก็แรงไม่แพ้กันนะฮะนี่คือตอนที่อบรมเด็กนะเยาวชนที่เป็นนักกีฬานักฟุตบอลของบุรีรัมย์รุ่นเยาวชนนะคือการลงทุนกับนักกีฬาไม่ใช่เงินอย่างเดียวมันคือการปลูกฝังวินัยให้เขาด้วยนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะฮะว่ามีกลวิธียังไงบ้างในการปลูกฝังความมีวินัยให้เด็กเนี่ยมีสมาธิกับการฝึกฝนตัวเองไม่วอกแวกไปอย่างอื่นนะเห็นไหมมันต้องมีกุศโลบายนะคือจริงๆเนี่ยการลงทุนกับทีมเยาวชนเนี่ยมีต้นทุนมหาศาลนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะปั้นเด็กขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ร้อยคนได้สักคนเนี่ยก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะแล้วสุดท้ายเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็กลายมาเป็นกำลังหลักในทีมชาติด้วยนอกจากทีมสโมสรนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคือเป็นคู่ชีวิตนะของคุณเนวินเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งตอนนี้ก็กำลังดังมากในโลกออนไลน์นะฮะ